สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีวิ่งเข้าครัวท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีครับโคเกะฟักทองญี่ปุ่นเย้เย้ที่แล้วคนที่จะต้องยืนตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นคุณแม่ฝาแต่ว่าเนื่องจากคุณแม่ติดภารกิจเราก็เลยอาสามาเป็นผู้ช่วยเชฟทำดีแทนครับวันนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วจริงๆแล้วโคเกะฟักทองญี่ปุ่นอาหารตรงนี้มันจะเหมือนเป็นสแน็คซึ่งเอาไว้ทานเล่นทานคู่กับข้าวหมูทอดทานอะไรพวกนี้แล้วก็จิ้มกับพวกซอสโทคัสึนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการทำส่วนผสมมันจะเป็นอะไรบ้างไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาฟักทองที่นึ่งแล้วเขามาทำอะไรครับเอามาบดครับจริงเหรอบดยังไงครับทำให้ดูหน่อยครับวางหน่อยได้ดีครับโอเคอันนี้เราก็จะบดให้ละเอียดเลยเนื่องจากว่าเราจะเอาไปทำเป็นเขาเรียกนะเป็นปั้นนะครับเราก็จะบดให้ละเอียดจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กน้ำมัดใหญ่ของลูกได้ไม่จำเป็นแต่การทำอาหารนะแล้วกิจกรรมอะไรก็ได้ครับก็สามารถหาสิ่งที่ลูกชอบแล้วก็มันเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อพอเราบดฟักทองเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับดีขึ้นโอเคเราจะเอาไปทำสะอาดได้ไหมคะได้สิครับนี่ครับแล้วนู่นไงนี่เด็กโอเคที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดไฟใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไปชิมไปเรื่อยเปื่อยเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกมาพับไว้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะเอาหอมใหญ่มาผัดโดยที่มันจะมีน้ำมันที่เหลือจากตอนที่เราผัดเบคอนไปเรียบร้อยแล้วว้าวเนี่ยไปเลยเดี๋ยวเราก็จะผัดให้มันสุกนะครับโดยที่วิธีการที่เราจะดูว่ามันสุกแล้วมันก็คือเราจะเห็นความใสของมันมันก็คือพร้อมได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปพักนะครับพักทานข้าวใช่ไหมแล้วก็ระหว่างที่เรารอให้ส่วนผสมที่เราทำเมื่อกี้นะครับมันเย็นก่อนเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งไข่แล้วก็เก็บเขาเรียกอะไรเก็บขนมปังนะครับเอามาทำเพื่อเตรียมทำการทอดนะครับให้มันเป็นโคเกะที่เราตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราพักไว้จนเย็นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเบคอนหอมแล้วก็นี่ข้าวโพดอ่ะนี่แล้วเราก็จะมีครีมอันนี้นะคะครีมอะไรอ่ะวิปปิ้งครีมแล้วก็เราก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะดีค่ะใส่เลยค่ะหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการเอาไปชุบแป้งชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังเพื่อเอาไปทอดก่อนที่เราจะทำเราคิดว่าเราจะต้องตั้งน้ำมันก่อนว่ามันจะต้องใช้เวลานะครับนะครับ
ล็ดขนมปังจ้านี่อยากผัดได้ไหมตัวเบานะตัวเบานะไม่งั้นมันจะไม่เป็นก้อนแล้วน้ำมันมันร้อนมากนะครับยากพอมันเป็นสีเหลืองทองนะครับเราก็เอาขึ้นแล้วแล้วเราแตะไปเรารู้สึกว่ามันกรอบในขณะที่เชฟทำดีเราไปไหนก็ไม่ทราบมันก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้โครเกตฟักทองญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาชิมกันซึ่งถ้าเราแนะนำเนาะก็เหมือนร้านพวกหมูทอดทั่วไปก็คือทานกับซอสทงคัตสึนะครับเถียงใช้ได้เลยคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานฟักทองอะแต่ว่าอันนี้พอผสมแล้วรสชาติมันดีแล้วก็ไม่ใช่แบบผักแบบจ๋าจนเกินไปมีมันจะเสร็จมันกรุบ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 เลยนะจริงต้องจิ้มต้องจิ้มทำดีเฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงมันกับพี่ก็ทานไม่หยุดเลยเนี่ยทานอยู่นั่นอ่ะ